140เอากี่แถวดีทำไมมันแพงขนาดนี้ไม่กินหรอกไปกินส้มตำดีกว่าหมูกรอบเธอมันอาจจะดีแต่คนแถวนี้เขาไม่มีตังค์จะซื้อกันหรอกสงสัยวันนี้เราคงขายไม่ได้ดาว we kiss my เจ๋งค่ะแม่แรกๆก็ขายดีอยู่หรอกแต่หลังๆคนก็เบื่อพี่ออมเหรอคะแม่กำลังใจเขาดีอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะแม่ฟ้าพี่ออมดูนี่นี่เป็นไงหูยหล่อมากกล้ามใหญ่ด้วยฟ้าไม่ใช่พี่ให้ดูหมูกรอบดาราไม่ได้ให้ไปดูดาราเอาใครจะไปรู้ล่ะพี่ออมแหมเห็นขาวๆไม่ได้เลยนะแล้วให้หนูดูหมูกรอบทำไมหรอพี่จะทำหมูกรอบขายฮะอีกแล้วเหรอพี่ออมอืมไส้กรอกอีสานสูตรพี่ออมก็เพิ่งเจ๋งไปนะฟังพี่นะน้องรักต้นไม้ใหญ่ทุกต้นที่เราเห็นมันก็มาจากเมล็ดเล็กๆทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่มีก้าวแรกแล้วมันจะมีก้าวจิรายุได้ยังไงเฮ้พี่ออมาไปลุยพี่ออมดูซิเขาให้ต้มกี่นาทีในนี้บอกว่าเขาให้ต้ม20นาทีแล้วเอาขึ้นมาใช้ส้มจิ้มค่ะพี่ออมโรยเกลือให้ทั่วนะฟ้าค่ะพี่ออมใส่น้ำส้มสายชูลงไปแช่หนังได้ค่ะพี่อ๋องฟ้าชะลมน้ำมันหน่อยให้หนังมันฟูค่ะยอมนะหมูกรอบออมฟ้าค่ะแม่เหมูกรอบออมฟ้าหัวเราะดีใจที่มดขึ้นบ้านเหรอคะหรือว่าไส้เดือนที่บ้านแต่งงานกับจิ้งเหลนค่ะถึงได้หัวเราะกันขนาดนั้นฟ้าโดนมากเลยอ่ะเน่ฟ้าฉันไม่อยากเอาพิมพ์เสนเป็นแลกกับกะปิอย่างเธอหรอกนะใช่แล้วที่ฉันหัวเราะเพราะฉันสมเพชแอนสงสารที่ทำอะไรออกมาก็เจ๊งตลอดแต่ก็ไม่เคยเข็ดแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะมันเป็นหมูกรอบหมูกรอบเขากำลังดังกันในโซเชียลค่ะนี่ออมฉันจะบอกอะไรให้นะหมูกรอบเธอมันอาจจะดีดังจะเด่นแต่คนแถวนี้เขาไม่มีตังค์จะซื้อกันหรอกพี่ออมฟ้าอย่าหวั่นไหวถ้าใจเรานิ่งเดี๋ยวมันก็นิ่งค่ะพี่ออมส้มตำ
ไก่ย่างมีจ้าส้มตำแซ่บๆเลยจ้าอร่อยอร่อยเลยจ้าส้มตำจ้ามาแล้วส้มตำมาแล้วจ้าหมูกรอบจ้าหมูกรอบออมฟ้ากินที่ลำลูกกากรอบยันเชียงใหม่เลยจ้าชึมีอะไรกินบ้างครับเนี่ยบ้านหิวแล้วครับส้มตำประจุ่มเจ้าเดิมจ้าประเดิมมาเลยมาเลยกำลังอยากกินพอดีเลยป้าฟ้าบาสมาอุดหนุนเราหน่อยเราขายหมูกรอบหมูกรอบเราฟ้าน่ากินมากเลยอ่ะก็ไม่รู้สินะขายยังไงอ่ะฟ้าเอาเงินมาเอาของไปฟ้าเรารอเล่นขีดละ80แถวนี้มันมี3ขีดก็ตก240เอากี่แถวดีโหทำไมมันแพงขนาดนี้อ่ะไม่กินหรอกไปกินส้มตำดีกว่าบ้าโอ้ยก็ไม่รู้สินะเอาส้มตำหมูปลาข้าวเหนียว2ไก่ย่างตูดย่างปีกย่างอย่างละไม้ครับเอาใส่ถุงเหมือนเดิมครับได้เลยจ้ามีอะไรเหรอมิ้วร้านส้มตำของคุณพ่อผมอยากเข้าไปชิมไปสิลูกครับฟ้าลูกค้ามาเรียกเลยก็เอาสิถ้าไม่อยากหน้าแตกเอาส้มตำปูปลาร้าเผ็ดครับจ้าเอาไก่ย่างด้วยนะครับได้จ้ะทานนี่นะครับนั่งได้เลยจ้าขอบคุณครับอุ๊ยฝนจะตกเราเก็บร้านกันดีกว่าค่ะแม่จ้าลูกฟ้าครับพี่ออมสงสัยวันนี้เราคงขายไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ออมเดี๋ยวเรากินเองก็ได้ดีเหมือนกันมิ้วเป็นอะไรลูกหมูกรอบครับคุณพ่อหมูกรอบทอดด้วยไฟกลางเคี่ยวหนังด้วยไฟแรงหายากครับคุณพ่อหมูกรอบนี้พวกคุณทำเองเหรอครับใช่ค่ะขายยังไงเหรอครับแถวละ240ค่ะงั้นผมขอชิม1แถวครับไม่ต้องหันนะครับได้ค่ะนี่น้ำจิ้มค่ะขอบคุณครับเป็นไงบ้างมิ้วล้ำลูกกามากครับคุณพ่อผมขอซื้อสูตรหน่อยได้ไหมครับ 50,000 ไม่ได้หรอกค่ะ 100,000 100,000 ไม่ได้หรอกค่ะทำไมล่ะลูกพอดีหนูไม่ได้จดสูตรไว้ค่ะงั้นผมขอซื้อพวกคุณเลยแล้วกันฮะไปเป็นเชฟที่โรงแรมผมให้เงินเดือนคนละ 120,000 เซ็นสัญญา5ปีจริงหรือเปล่าคะจริงลูกขอบคุณค่ะคุณคะสนใจร้านส้มตำไปขึ้นโรงแรมไหมคะ
อร่อยนะคะไม่เป็นไรครับที่โรงแรมผมมีเชฟทำส้มตำแล้วค่ะนี่แหละฟ้าต้นไม้ใหญ่เริ่มจากเมล็ดเล็กๆค่ะพี่ออมในฟ้าแล้วนะตอนนี้ฉันกับพี่เดี่ยวเรารักกันเธออย่าอยู่เป็นก้างขวางคอเลยดีกว่าแล้วถ้าฟ้าออกไปเมื่อไหร่บ้านนี้ก็จะมีแต่เราสองคนกลิ่นความรักก็จะอบอวลไปทั่วทั้งบ้านค่ะพี่เดี่ยว บ้านที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราสองคนพี่เดี่ยวจะเอาไปอยู่กับชู้เหรอพี่ฝานี่อย่าพูดถึงฝนก็แบบนี้นะเดี๋ยวแค่เจอฝนช้าไปแต่ถึงจะผิดที่ผิดเวลาไปสักหน่อยสำหรับเดี๋ยวฝนไม่ใช่ชู้ผู้หญิงที่แย่งแฟนคนอื่นไม่ให้เรียกว่าชู้แล้วจะให้ฝาเรียกว่าอะไรพี่ฝาไม่มีหัวใจตอนนี้พี่เดี๋ยวรักกับฝนพี่ก็ควรจะหลีกทางให้สิจะมาห่วงก้าวไปเพื่ออะไรถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ไปรักกันที่อื่นพอที่นี่มันเป็นบ้านของฉันเพ้อเจ้ออะไรฟ้าลืมไปแล้วเหรอว่าบ้านหลังนี้มันเป็นชื่อของเดียวเดียวคือเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ฟ้าเอ้าถ้าจำได้แล้วก็ใส่หัวออกไปจากบ้านพี่เดียวซะไปสิได้ฟ้าเองก็รับไม่ได้ที่ต้องอยู่ร่วมกับคนที่ผิดศีลธรรมแบบนี้แต่ก่อนจะไปฉันขอบอกพวกเธอไว้เลยนะว่าเวรกรรมมันมีจริงทำยังไงดีพี่เดี่ยวตอนนี้ฝนไม่มีเงินสดติดตัวแล้วนะในบัญชีก็เหลือแค่เศษตังค์เราด้วยพี่ก็ไม่มีเหมือนกันนะบ้านที่จำนองก็จะโดนยึดอยู่แล้วเอางี้ดีไหมเราไปขอร้องให้พี่ฟ้าช่วยกันเถอะจะบ้าเหรอทำแบบนั้นแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเสียหน้าหมดแล้วจะให้ทำยังไงล่ะเราจะอดตายกันแล้วนะพี่เดียวเออจริงด้วยอะไรพี่พี่เคยได้ยินว่าฟ้าเคยฝากเงินที่สถาบันการเงินวีคิดสมัยนะสิแล้วยังไงอ่ะก็ฝนหน้าเหมือนฟ้าแสดงว่าฝนก็ต้องถอนเงินออกมาได้เหมือนกันนะสิจริงด้วยพี่เดียวงั้นเรารีบไปกันเถอะฝนอยากมีเงินใช้แล้วสวัสดีค่ะสถาบันการเงินวีคิดสมายยินดีให้บริการค่ะคือเราจะมาถอนเงินค่ะเอ๊ะคุณคุณใจฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะจำกันได้หรอคะเนี่ยจำได้สิคะก็คุณสร้อยฟ้าใช้บริการที่นี่ประจำว่าแต่วันนี้จะมาถอนเงินหรอคะค่ะค่ะถอนเงินค่ะทำได้เลยใช่ไหมคะทำได้ค่ะแต่ระเบ
เบียบการถอนเงินต้องสแกนใบหน้าทุกครั้งนะคะฮะสแกนหน้าใช่ค่ะไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะสแกนได้เลยค่ะได้แน่นะฝนได้สิพี่เดี่ยวฝนกับพี่ฟ้าเป็นแฟนกันนะหน้าเหมือนกันค่ะสแกนได้ก็ให้มันรู้ไปสแกนได้เลยค่ะค่ะเอ๊ะอะไรหรอคะคุณฟ้าจมูกดูดั้งลดลงหรือเปล่าคะคือว่าพอดีแฟนผมเพิ่งไปเอาซิลิโคนจมูกออกมานะครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะแต่จะว่าไปแก้มคุณฟ้าก็เยอะขึ้นด้วยนะคะเนี่ยช่วงนี้ฉันกินเยอะนะคะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายฉันว่าเรามาเบิกเงินกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะขออนุญาตเชิญคุณฟ้าด้านนี้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญคุณฟ้ามองตรงนี้นะคะได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณฟ้าต้องการเบิกเท่าไหร่คะหมดเลยครับหมดเลยเหรอคะ50ล้านเลยนะคะคุณฟ้า50ล้านใช่ค่ะงั้นก็รีบเบิกออกมาเลยค่ะได้ค่ะแต่เงินเยอะขนาดนั้นต้องใช้เวลานิดนึงนะคะไม่มีปัญหาค่ะฉันรอได้สวัสดีค่ะคุณโยสวัสดีค่ะคุณลูกมีอะไรหรือเปล่าคะคุณฟ้าคุณฟ้าทำไมมีคุณฟ้าสองคนล่ะคุณโยคะนั่นมันไม่ใช่ฉันนะคะนั่นมันตัวปอใช่แฟนผมเนี่ยครับฟ้าตัวจริงผมเป็นพยานได้ไม่จริงนะคะฉันนี่แหละฟ้าตัวจริงฉันตั้งหากฟ้าตัวจริงไม่ใช่ฉันตั้งหากที่เป็นฟ้าตัวจริงฉันตั้งหากที่เป็นตัวจริงฉันตั้งหากฉันตั้งหากฉันอย่ามาโกหกเห็นไหมยุ่งเลยค่ะยุ่งค่ะไม่ต้องเถียงกันนะคะเพราะถ้าคนไหนเป็นคุณฟ้าตัวจริงเขาจะต้องรู้รหัสฉุกเฉินค่ะใช่ผมรู้ครับพี่เดียวเอาหน้าเชื่อพี่นะถ้างั้นรบกวนคุณฟ้าคุณฟ้าท่านนั้นออกมากดรหัสเลยค่ะลองกดวันเกิดพี่หรือวันครบรอบอะไรพวกนั้นรับรองไม่พลาดอยู่แล้วเชิญค่ะทางนั้นหมดโอกาสของคุณแล้วค่ะรบกวนหลีกทาง
ให้คุณฟ้าอีกคนเข้ามากดรหัสด้วยค่ะทำไมไม่หนีไม่เดียวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฉันจะบอกอะไรให้นะคนอย่างฉันไม่ให้ค่าคนอย่างพวกเธอหรอกถึงต้องมาตั้งรหัสให้เกี่ยวข้องกับพวกเธอน่ะรหัสเฉยถูกต้องค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็ฉันเป็นตัวจริงนี่คะค่ะคุณฟ้าส่วนพวกคุณสองคนครับแอบอ้างเป็นคนอื่นสวมรอยเพื่อถอนเงินต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดำเนินคดีไม่ได้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 ทำไมไม่เอาฉันไม่ปล่อยให้ขโมยอย่างพวกคุณออกไปเดินเพ่นพ่านหรอกค่ะยังไงคุณสองคนก็ต้องถูกจับควรได้ละ